ที่ผมก็ต้องส่งกลับไปว่าทำไมถึงแทงคนของผมก่อนทำไมมึงไม่คุยตั้งแต่แรกอ่ะแต่ตอนที่โดนแทงผมก็ไม่ได้เกิดการคุยนะแน่นระวังนะเวลาจะไปรับเคสตรงไหนระวังจะดีเหรอครับให้เจอไปนั่งดีกว่ามั้งมันไม่ต้องพูดนะตามหลักอ่ะมันไม่ต้องพูดจริงๆครับจริงครับมันสบายมันรักความสบายไว้เบิร์ดเพื่อนอยากติดมันอยากโดนแอร์ไงคนเรามันเคยสบายคนเรามันเคยสบายมันก็ไม่อยากแบบกลับมาลำบากอ่ะนี่พูดขนาดนี้ยังไม่ลงมาอีกดูดิทีเขายืนเนียนอยู่กับผมก่อนนะตลอดสถานการณ์ด้วยนะกอริน่าสถานการณ์ด้วยมึงรู้ไหมกูทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแบบกูรู้ที่ใส่เฮียเป็ดอยู่แล้วไงว่าเฮียเป็ดมันเอากูไว้ก็เลยวะมันไม่กลัวอยู่แล้วเฮียเนี่ยกูรู้ที่ใส่พวกมันแต่ว่ามันจะทำยังไงไงกูจะกดให้แบบว่าของแบบเสียเงินเยอะๆไอ้เนี่ยให้มันล้อไปเลยเพราะกูรู้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องทำกูอะฝากด้วยนะครับคุณตำรวจฝากด้วยนะกูเคยทำกับมันรอบนึงไงมันเข้าแผนกูพอดีไงอ๋อได้มันสู้แน่ได้มันสู้มันสู้สวัสดีครับพี่ไม่ใครวับแต่คนรอเกลือกันตั้งแต่แรกเลยผมขอสักอันได้ไหมมันไม่ขายทิ้งเลยขอสักอันหนึ่งที่578ไม่ได้รู้อะไรพี่ลำโบป่ะฮะที่มาไปลำโบป่ะเนี่ยโอเคทำไมมันที่ไปตรงนู้นนะพี่ลงมาด้วยนะเหมือนเขาวิ่งปินไดปินไดเขาเอารถมาเขารถมาบังเขารถมาบังทุกคนเอารถออกด้วยครับลุงลุงไอพี่เบรกมือไว้อ่ะไปได้ปะไม่ได้อ่ะค้างอ่ะให้ผมดึงเบรกมือให้พี่ไม่ได้มันติดว่ะพี่เฮ้ยเบรกรถผมมีปัญหาเกียร์ดับให้ผมพาวแม่ลุงมันจะได้หายไปขอตังค์พาวได้ปะไม่ได้ดิลุงงั้นผมก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะเนี่ยรถมันขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มันไปไม่ได้ไงจริงรถมันมีปัญหาเนี่ยลุงเดี๋ยวผมพาวก็ได้ลุงรถมีปัญหาเดี๋ยวให้ข้าพาว 2,000หมื่นหนึ่งดิเดินไกลค่าบ้านมัน 2,000 ลุงหมื่นหนึ่งเดินไกลไงหมื่นหนึ่งเจ้าหน้าที่ดูดิจะกินอะไรอ่ะลุงหมื่นหนึ่งไม่ใช่เดือนก็น้อยเกินเดือนคุณไม่ใช่เกินเดือนผมปะเออเป็นไงล่ะจบแล้วจบแล้วเอาเขาเข้าได้เฮ้ยลุงให้ผมเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยทำให้ล้มหน่อยดิเฮ้ยเขาโปรเกนอยู่เลยเออไอ้เซิร์กมึงไปไอ้นี่ไม่ได้ไปอยู่ดีจีไหมเดี๋ยวให้บ๊อบไปอยู่ JK เอาปะโอ้อยู่ก็อยู่ดีจีไม่ถ้าตอนแรกคนผมไม่อยู่ดีกว่าดีจีอ่ะไอ้ยูเวนเต้ฝุ่นดีกว่าอยู่ดีจีไอ้เผื่อมึงแบบว่าไปรู้วิธีการทำงานอะไรจากดีจีไงเหมือนมึงมาอยู่กูมึงไม่ได้เรียนรู้อะไรอ่ะเหมือนมึงแบบว่าทำเฮียอะไรก็ได้อ่ะเข้าใจปะมึงแบบมึงสบายอ่ะเผื่อมึงไปลำบากกว่านี้มึงอาจจะไอ้นี่ก็ได้นะมึงว่าไงไอ้ผมเคยทำมาหมดแล้วไงผมจะไปเรียนรู้ไหมอ่ะแล้วทำไมไม่ทำอ่ะไปกลับมาทำอ่ะไม่เข้าใจอ่ะนะแล้วก่อนนี้มึงก็หลอกตังผู้หญิงนี่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะเบื่อแล้วผู้หญิงอ่ะขี้เกียจยุ่งทำไมอ่ะไม่รู้ดิมันชอบมาเห็นผมเป็นฝุ่นไงผมก็เลยไม่อยากคุยด้วยแล้ว ผู้หญิงก็ชอบคนขยันไงใช่มึงไม่ขยันไงคือคนเราอ่ะมันก็มองอนาคตอ่ะสมมติผู้หญิงเขามองอนาคตมึงอ่ะมองเข้าไปเฮ้ยมึงไม่มีอนาคตป่ะคบเล่นๆได้เฉยก็ได้อะไรประมาณนี้โบ๋เลยคบเล่นๆแค่คบแบบว่าไปเดทไปห้างไปนู่นไปนี่เอาหน้าหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ได้จริงแต่ลุงพยายามให้ผมไปเป็นแมงดาไงครับเนี่ยตอนเนี้ย มันเหมือนจะดีนะเว้ยแต่แบบมันเหมือนจะดีอ่ะจริงเหมือนแบบมันดูมีเหตุผลนะจริงนะมันแบบชักเล่นน้ำทั้งห้ามาเพื่อให้เหตุผลนี้มันถูกอ่ะแต่ที่จริงแล้วคือมันคือการเป็นแมงดาชัดๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับมึงจะเลือกว่ามึงจะเป็นแมงดาหรือไม่เป็นแมงดาไงเติร์กทางไหนก็แมงดาทั้งนั้นแหละเอาเงินกับผู้หญิงอ่ะแล้วแมงดา
ไอ้แมงดามันเป็นยังไงกูไม่เข้าใจความหมายของแมงดาแมงดาก็คือมันก็คือแมงดาตัวผู้เนี่ยมันจะไปเกาะตัวเมียอย่างเดียวมันทำไม่จำไม่เชื่ออะไรเลยใช่เขาเลยเรียกกันว่าแมงดาไงเขาเรียกว่าช่วยเหลือกันด้วยกันและกันเว้ยก็มึงไม่มีอนาคตอ่ะมึงก็ไม่ไม่พอมึงเกาะมึงก็ป้อนเขาดีก็ป้อนเขาไงเขาเดินไหมอ่ะเฮ้ยตีเฮียเซิร์ฟมาบอกว่ากูบังคับให้มันเป็นแมงดาอ่ะมึงคิดว่าไงวะไอ้สัตว์โอ้โหแรงไปเซิร์ฟแมงดาเมนไอ้อ่ะแมงดาเมนไอ้เซิร์ฟมึงก็ต้องคิดว่าการเป็นแมงดามันเหมาะมึงหรือเปล่าเขาบอกว่าเหมาะไงเขาดูก็มึงมีงานก็มึงมีงานที่การเดียวที่มึงทำได้อ่ะมึงไม่ทำงานมึงไม่เลี้ยงโคเลี้ยงหมาเลี้ยงควายอ่ะมึงก็ต้องไปทำงานเลยดูเท่หน่อยก็แมงดาแมนขนาดมึงจะไปอะไรนะไปมึงไปอยู่บาโฮสมึงยังยอมไปเลยแล้วทำไมงานแบบนี้มึงไม่ไปไอ้เซิร์ฟการเขาจะให้ผมเป็นการไอ้เซิร์ฟมีบาโฮสอยู่ไอ้เซิร์ฟให้ผมเป็นการไม่มึงรู้ไหมเป็นการเป็นการพวกเนี้ยคือเป็นแบบนะครับแม่ยกเขาก็เดินมาชี้การทั้งนั้นนะให้ติ๊บได้ให้ติ๊บมันก็ต้องแบบนู่นนี่นั่นเด้ผมก็จะทำน้ำพักน้ำแรงผมไงสุดท้ายสุดท้ายมึงก็แบ่งมันก็เหมือนแบ่งดาบ้าโอ้โหผมไม่เด่นไอ้โอ้ลุงไปพูดตรงนี้แล้วคนอื่นดิเขารู้หมดแล้วเนี่ยว่าโอ้โหแล้วมึงทำงานที่อะไรเป็นอ่ะกูถามมึงหน่อยถ้ามึงไม่ทำงานพวกเนี้ยแต่ก่อนนี้มึงก็ยังทำแบบนี้อยู่ไม่ใช่หรอไอ้ที่มึงบอกว่าแบกดาเนี่ยแสดงว่าแต่ก่อนนี้มึงก็เป็นแบกดาเนี่ยไม่ได้ทำลุงแต่ก่อนเนี่ยมึงถามไอ้เหี้ยก็กูอยู่กับมึงทำไมกูไม่รู้อ่ะก็มึงอยู่กูแล้วมึงไม่รู้ว่ะไอ้เซิร์ฟช่วงนึงไงช่วงนึงถูกคิดว่าตัวเองหล่อมากไงงั้นมึงก็เป็นแมงดาใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยมึงก็เคยเป็นแมงดาใช่ไหมลงพิษเคยลงพิษเคยเดินวงการนี้มาก่อนเลยลงพิษใช่ช่วงนั้นไอ้หนวดมันท็อปฟอร์มก็เลยแบบว่าลองกันหน่อยเงินมันดีไงผมก็กัดใจได้ไงเขาก็ผมกลัวพระลงโทษอย่างหนักผมก็เลยแบบอย่าทำแบบนั้นเลยกี่คนแล้วที่ออกประเทศเพราะเราอะไรเงี้ยพ้นออกไปยังมันอะไม่เห็นน้ำมันเลยยังนั่นน่ะยืนบึ้มๆเลยมันไม่มีรถมันจะออกไปยังไงแต่มันมีเยอะอยู่นะมันเยอะกว่าเราเนี่ยนะเยอะกว่าพี่ที่ดูเมื่อกี้เยอะกว่าแต่มันยังมีค้อนของตัวค้อนก็หมัดค้อนก็หมัดอยู่ใช่ค้อนก็หมัดบางคนค้อนแล้วมันแบบทรงไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาหมัดมาไงเดี๋ยวกดให้เยอะๆเลยว่าเกียร์ด่าเนี่ยโอ้โหเยอะกี่คนอ่ะอ้วนไหนเพราะหัวแดงอ่ะไอ้หัวแดงอ่ะเยี่ยวไอ้เยี่ยเคด้วยไอ้สัตว์พี่เชื่อปะเชื่อเยอะเนี่ยไอ้เบิร์ดมึงไอ้เบิร์ดมึงตึงกับมันนะมึงตึงกับมันดิมึงตึงกับมันจะคอยดูมันจะมาหาเรื่องผมเชื่อใจได้เชื่อใจได้พี่ไม่ทำแบบไอ้บ๊อบแน่นอนเชื่อใจได้ดูครับเรานัดสถานที่คุยไหมหรือคุยตรงนี้มึงจะคุยอะไรคุยว่าที่เราตีกันเนี่ยที่ลุงเลือกที่จะทำร้ายทางพวกผมเนี่ยเรามันเป็นอะไรเปิดเล่าไปเปิดเพื่อนแล้วมึงคิดว่ามันเหตุผลอะไรอ่ะก็ต้องบอกมาครับเอ้าไม่สิเนี่ยแล้วที่มึงมาเนี่ยกันเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรอ่ะก็มันก็ต้องมีเหตุผลนะครับทางผมจะทราบได้ยังไงครับก็อยากรู้เหตุผลจากมึงไงอยากรู้เหตุผลจากมึงอ่ะจากเหตุผลเรื่องอะไรครับทำไมถึงมาตีพวกกูด้วยเนี่ยแล้วผมตีพี่ระเบิดตอนไหนอ่ะหมายถึงเมื่อกี้เหรอใช่มันแก๊งกูเนี่ยก็ถามนี่ไงว่าทำไมถึงพวกมึงถึงมาตีพวกกูด้วยมันก็เลยเป็นคำถามที่ผมก็ต้องส่งกลับไปว่าทำไมถึงแทงคนของผมก่อนทำไมมึงไม่คุยตั้งแต่แรกอ่ะแต่ตอนที่โดนแทงผมก็ไม่ได้เกิดการคุยนะนี่คือทรงแบบว่าแพ้ป่ะแล้วก็เลยต้องขอคุยหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะเปล่าครับผมเราจะได้เป็นการเป็นงานไงเป็นการเป็นงานเหรอพวกกูจะเอาพวกมึงอ่ะก็คือแค่นั้นใช่ไหมก็คือตอนที่แทงพี่สาวผมก็อารมณ์แค่นั้นก็คือแค่ๆอยากแทงเฉยๆตอนแทงพี่สาวกูไม่รู้แต่ตอนนี้มึงมาทำแก๊งกูต้องเอาพวกมึงอ่ะซึ่งมันก็เหตุผลเดียวกันครับผมทางน้าระเบิดหรือ JK ก็แทงผมเช่นกันกดลิมิตไหมหรือกลัว
ไม่มีกลัวอยู่แล้วครับก็เลยนี่เลยแล้วนี่เลยก็เลยมาคุยกันว่าก็นี่ก็ผมไม่มีสูตรทางนี้ก็เลยมาคุยว่าถ้าเราจะเป็นงานเป็นการไปเลยว่าถ้าเกิดเราจะสู้กันเราก็จะได้มาคุยกันไปเลยว่าโอเคเราจะสู้กันนะปลดลิมิตเอาป่ะล่ะมึงเอาเปล่าทางนี้มีปัญหาแล้วครับผมทางนี้พร้อมเสมอไงก็ปลดลิมิตเดี๋ยวแล้วนะแล้วผมต้องใส่ชุดสีอะไรต้องก็ได้เดี๋ยวกูก็ไม่ใส่เหมือนมึงก็ได้มันดูไม่เป็นการเป็นงานหรือเปล่าหรือมันจะบอกไม่เป็นการเป็นงานไม่คือแค่คุยกันแค่ตรงนี้พอครับไม่มีกลัวอยู่แล้วทางนี้ไม่เคยสนอยู่แล้วว่าของหรืออะไรจะหายแล้วแต่มึงได้ครับกูแค่มาแทงมึงนะแต่กูไอ้พวกแค่นี้มันมาเสือกเองอะช่วยไม่ได้ใช่อ๋อตอนกูสู้กับมึงกูเห็นกูแทงพวกมึงไหมไอ้พวกกูเข่าอะกูไม่ได้แทงพวกมันนะแต่มันเสือกเองอะเสลืออะเอาง่ายเสนอมากูก็สนองให้แค่นั้นเองไม่รู้ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ต้องเอ้ยมันไม่เกี่ยวว่าอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่อยู่เองตามใครแค่นั้นเอาล่ะทุกคนง่ายๆเลยเว้ย ไม่ต้องถามอะไรเยอะคือทุกผมรู้ว่าทุกคนน่ะทางดีเคทเนี่ยตั้งใจจะสู้อยู่แล้วใช่เปล่าแค่ตอบมาคำเดียวแต่ชัวร์ใช่แล้วก็ได้เลยครับผมก็คือปลดลิมิตเลยโอเคเฮ้ยเรารออะไรข้างหลังอ่ะบุยบอกไอ้แรปด้วยว่าปลดลิมิตไว้ชุดพวกมึงอ่ะก็ผมไม่มีสูตรก็อาจจะไม่มีต้องใส่เป็นแบบนี้ครับเราใส่ชุดขาวแบบนี้โอเคแต่แรปไม่อยู่ครับตอนนี้ใส่สูตรไหมไปหาใส่สูตรไหมชุดขาวไงชุดขาวทั้งชุดอ่ะชุดขาวเดี๋ยวก็เป็นดีจีมึงบอกครับเป็นการเป็นงานอ่ะมึงก็คิดเอาละกันมึงจะใส่ชุดนั้นหรือเปล่าชุดขาวก็ได้แล้วนี่โอ้ชุดปกติมาชาติไหนจะลงไม่มันไม่สามารถกำหนดได้ว่าเมื่อไหร่แต่เราจะไปหาชุดที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเราก็ใส่เป็นงานเป็นการแล้วก็ใส่ชุดเดียวกันโอเคลุงหินโอเคไหมเปลี่ยนชุดอ่ะแต่ทั้งผมจะไม่บัดแก๊งนะเอ๊ะLet's go มึงก็ไม่ขึ้นเนี่ยบัตรแก๊งอ่ะมึงก็ไม่ขึ้นดิจริงๆให้ยืนยันทั้งสองฝ่ายมันต้องรอเวลาครับแต่ต้องรอไปที่สอนอด้วยมึงไอ้เป็ดไปที่สอนอด้วยได้ได้ได้ครับพี่ปลดลิมิตอ่ะได้ครับเอาเสื้อที่มึงใส่อยู่ได้นะเสื้อแก๊งไอ้เหี้ยอะไรพี่ก็โดนแบกกันมาหมดเนี่ยแล้วอยู่ปะตาภาพอะไรนะครับพี่เต๋อได้ไปนี่เดี๋ยวเอาชุดเนี่ยชุดที่มึงใส่อยู่อ่ะเป็นชุดแก๊งก็ได้มานี่แก๊งมึงเล็งไม่ต้องเล็งไอ้เหี้ยเป็ดนะเล็งไอ้เคเป็นหลักเฮ้ยมันร้อนง่ายพี่เคอ่ะคนที่แทงเราอ่ะที่แทงเราถ้าจะเอาหายเอาไอ้เหี้ยเคหายคนแรกแค่นั้นน่ะเล็งเป็นหลักเลยคนไหนอ่ะไอ้หัวแดงเป็นตำรวจเก่าอันนี้คือเอาจริงใช่มั้ยพูดก่อนจริงเอาจริงเลยเอาจริงเลยคือเอาไอ้เหี้ยเคเป็นหลักมันจะมีหัวแดงส้มๆเหรอพี่เห็นปะที่ใส่เสื้อบาสอ่ะนางูจุกน่ะที่ขาวอ่ะแดงมัดจุกแดงมัดจุกพี่ใช่แดงมัดจุกไอเป็ดอะใจหลักๆเราก็ตีหมดแหละพี่แต่ถ้าแบบเจอเคห่อได้ห่อเลยใช่ห่อได้ห่อเลยก็คือเอาง่ายๆว่าไม่ต้องเล็งไอ้เหี้ยเป็ดเป็นหลักมันน่ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไอเป็ดอะแต่ถ้าแก๊งมันงอมอะเดี๋ยวมันจะงอมตามเลยนึกภาพไหมใช่ถูกเอาให้แก๊งมันงอมอะเป็นไรไปคุยยังไปคุยละเป็ดคุยกับพี่เหรอพี่เป็ดไอเคียวเป็ดแต่คุยพี่เราไม่ได้ไหวแล้วรวมหายเลยโอเคเป็ดทันทีแล้วเมื่อกี้ในสังคมมันบีบเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจไม่เป็นไรพี่บ๊อบเต็มที่เลยครับผมจะไปถอดน้อยยังไงจะได้ปลดไม่มีรถดีนะเบิร์ดไม่มีรถดีเอ้ยกูว่าไม่ต้องใช้บัตรประกันก็ได้เอาป่ะบัตรประกันก็ไม่มีครับลุงเอาป่ะไม่ต้องใช้บัตรประกันก็ได้เอาไหมอ่ะเดี๋ยวพวกกูไปเก็บให้เลยใช่พวกกูไปเก็บด้วยเอาป่ะไม่เป็นไรน้าใช้เถอะผมว่าพวกน้าไม่น่าหายอยู่แล้วล่ะสภาพพวกผมเอาน้าไม่ได้หรอกอะไรอ่ะมึงถอดใจตั้งแต่ยังไม่สู้เหรอไม่ได้ถอดใจนะเห็นผมมีรถสักคันไหมคุยกันใหม่ไหมคุยกันใหม่ไหมมีก็ได้มึงมีขอจบเลยดีกว่าบ้างขอจบดีกว่าวะทำไมเหม็นเอาทำไมพวกมึงดูไม่เอาเลยวะขอจบดีกว่าไปบอกหัวหน้าไปขอจบเพิ่มเดี๋ยวขอเวลา20นาทีไปรีเซ็ตตัวแล้วก็นัดเจอเสียเวลาว่ะต้องไปหัวหน้ามึงไปสอนอแล้วหัวหน้าไปสอนอแล้วไอ้ง่ายไปสอนอกันหัวหน้ามึงเจอกันสอนอได้ครับเหมือนหัวหน้ามันเอาอยู่คนเดียวพี่เหมือนหัวหน้ามันเอาคนเดียวแต่คนอื่นแบบแต่ว่ามึงไม่ปรึกษาลูกน้องมึงเลยอ่ะลูกน้องมึงไปบ่อยไปบ่อยเยี่ยมเป็ดไปบ่อยเยี่ยมเป็ดเลยลูกน้องมึงงอมแล้วอ่ะมึงไปอยู่คนเดียวเลยอ่ะไอ้แต่กันที่ลงอ่ะถ้ามันไม่หมดนะพี่ไปเติมแล้วไงเติมไปแล้ว
ที่ปั๊มไงติดต่อตรงเลยครับกดลิมิตครับยืนยันกดลิมิตครับพี่เทสกดลิมิตครับเขาขอกดลิมิตเขาเสิร์ฟอะไรนี่อย่าทำตัวเป็นโจรไปได้หนึ่งดีกว่าหรอพี่ผมไปป้นกับมนป้นกับบันแม่งทำตัวโจรไปแล้วแต่ตอนนี้ยศใหญ่เหลือแค่ผู้หญิงนะครับก็ปลดลิมิตไงคุยกับใครแค่รับทราบก็พอครับแค่ให้เขารับทราบก็พอครับแล้วก็ไปบอกยศใหญ่ทีนึงถ้าเขามาโอเคแต่งตัวเหมือนมึงมั้งทราบแล้วก็ประกาศนะครับปลดลิมิตกับใครครับกูไม่ทำตัวปลดลิมิตกับแก๊งไหนครับเดี๋ยวเขามามั้งเดี๋ยวบอกเขาว่าจะมาอยู่ชื่อแก๊งอะไรวะไหนครับเรียกมาที่สอนอนเลยครับเอาปืนใหญ่พี่เฮ้ยต้มจืดมาทรยศเราอ่ะไอ้เหี้ยดูดูเดเต๋ทรยศอะไรดูได้มึงทรยศกูไอ้เหี้ยกูสารับมึงมาเป็นหลานแต่มึงมาเป็นอย่างนี้โอเคกูเข้าใจหลานเหี้ยต่อไปกูจะไม่แบบไม่ใจดีกับมึงแล้วไอ้เหี้ยเจงพ่อมึงก็อยู่นี่แล้วต้มทำไงได้ก็พี่เป็ดชวนต้มจืดต้มจืดก็ต้องมามึงมีอะไรเสนอมาแรกกูไม่ลามึงบอกเลยว่าอยู่ไหนกันบ้างโหต้องจืดขายพี่เป็ดไม่ได้ดิพี่เป็ดเขาใจดีกับต้องจืดเนี่ยอ่ะระบอกกูไปไหนเนี่ยแต่ระบอกกูไม่ใจดีกับมึงเหรอเออถูกมาใจดีไงแต่ก็ต้องจืดก็บอกไม่ได้ไงไอสัตว์นั่งฟรีแล้วมึงทำไมหัวแดงเชี่ยแล้วมันแอคจังวะไอสัตว์ไอเลิกอย่าพูดขอร้องเฮ้ยพวกมึงชื่อแก๊งอะไรอ่ะดีเคทครับดีเคทครับเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันออกตำรวจไปแล้วมันอยู่สบายเลยป่ะวะกูเคยบอกอยู่ว่าถ้ามันออกตำรวจมาจะกูจะไล่กระทืบมันนะกูลืมไปเลยนะไอ้เหี้ยขอตัวแทนฝั่งลุงคนนึงครับเนี่ยโรเบิร์ตฮะโรเบิร์ตครับเฮ้ยครับไอ้เหี้ยหมอดูทักมาป้ายินดีพอเป็นกลางแล้วอ่ะพอมึงโดนด่าแมงดาแมนปั๊บกูหยุดพูดเดี๋ยวลงกูเงียบหายไปจากลมเลยตอนเนี้ยโดนแน่ถ้ากูเสียงมันแกงดีเคครับดีเคครับบางทีการขออาจจะไม่ยังไม่ได้บัตรแกงครับขอเอาอ่ะไอ้ยังกูว่าควรจะเป็นพวกอีกนอมไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยดีเคจีไอ้เหี้ยอะไรครับผมไม่ดีเลยนอกจากลมกูได้ข้างนอกจากลมกูแบบไม่พูดให้เขาได้ยินพอใจละจะตำรวจใช่ปะไม่กูเงียบไม่ได้เหี้ยเขาจี้กูเหี้ยลุงอ่ะไม่ใช่ไงกูไม่ได้ยินเลยมั้งไอ้เชี่ยพวกเชี่ยในคุยขอทุกอย่างครับจะมาจี้กูแทนไงทุกอย่างจี้กูแทนขอทุกอย่างฮะขอทุกอย่างครับผมจี้กูแทนไงใช่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดที่มันเหมือนกันได้ครับเซลล์จบเพื่อนกันตลอดไปใช่ไม่ต้องนี่โฟเวอร์ไอ้เหี้ยเอ๊ะกูต้องไปดูไพ่ยิปซีใหม่ไว้ไม่เดี๋ยวไปดูดวงเยอะๆหน่อยตัวเนี้ยสัมผัสหรือเปล่าสูตรตีชงหรือเปล่าดูด้วยนะไม่มันจะใช้สูตรดีจีมาสูตรขาวอ่ะไอ้เนี่ยไม่เอางี้เอางี้ใส่อะไรได้บ้างอ่ะฟังดิเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมถ่ายลงทวิตเตอร์เขียนว่าดีเคก็ได้ครับก็รออ่านเอาโอเคป่ะแค่นั้นแหละแต่ส่งไปข้อความตำรวจก็ได้ครับเดี๋ยวรอดูก็ได้ครับถ้าไม่โพสทวิตก็ต้องข้อตำรวจก็ได้ครับเฮ้ยเป็ดมันเป็ดมันมีคนยอมแพ้แล้วอ่ะคนนึงอ่ะแก๊งมึงอ่ะยังไม่ทันได้สู้เลยอ่ะไม่รู้อ่ะใครไม่รู้อ่ะใครวะไอ้เบิร์ดพูดวะมันบอกว่าอะไรนะจริงได้ยินเมื่อกี้ไปคุยตอนมึงไม่อยู่อ่ะเอาไรแก๊งบอกว่าผมใครจะไปไหวกันนะผมไม่ไหวหรอกเหมือนแบบมันไม่สู้แล้วอ่ะถอดใจแล้วถอดใจแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยอ่ะกูเลยบอกว่าเนี่ยให้มาคุยกับหัวหน้ามึงขอจบก็ได้ไม่จบอ่ะแต่ที่บอกถ้ามึงไม่ไหวอ่ะถ้าไม่ไหวมึงบอกแก๊งไปก็ได้นะมึงก็ไม่ได้อะไรกับมึงแค่บอกว่าเออเด็ดพูดไปเลยก็อย่างที่เคยบอกไปเว้ยทุกคนที่พูดครั้งแรกกูไม่เคยบังคับถ้าพวกมึงไม่ไหวหรือใครที่รู้สึกว่าจะไม่ไหวไม่ย่าสู้มึงก็ถอยตอนที่มึงจะเริ่มสู้แล้วอ่ะมึงต้องไม่กลัวเขาแล้วเว้ยถ้าแค่นี้มึงยังกลัวนะมึงจะไปสู้เลยหรอตอนมึงอยู่กันเยอะๆมึงจำด้วยนะเว้ยว่าตรงนี้ใครอยู่บ้างนะเว้ยเดี๋ยวถ้าพักนึงไม่หายไปไม่เอานะหายไปไม่เอานะกูจำหน้าได้ทุกคนนะจะต้องรอแล้วมาปลดหรอใช่ครับต้องรอจากแล็บคนอนุมัติปลดเลยไม่ได้ตำรวจทุกคนยืนยันหมดแล้วปลดไม่ทุกคนยืนยันคือมันขึ้นกับคนสองฝ่ายแล้วตำรวจไม่มีสิทธิ์แล้วครับได้อันนี้ต้องรอเลยครับแต่ก็ยืนยันหมดแล้วตำรวจรอเลยครับก็ยินยอมทั้งสองฝ่ายนะผมได้ข่าวไม่ต้องรอรับเรื่องแล้วก็รับเรื่องไปแล้วครับผมไปละไปเราปลดลิมิตใส่ชุดอะไรดีกว่า
ึงแล้วมันหล่อแต่สรุปนี่คือยังไงครับหล่อแล้วไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไงก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไงรบกวนไปแต่งชุดให้เหมือนกันแล้วก็ได้ครับประกาศเลยได้ครับได้ประกาศเลยเดี๋ยวจะได้ประกาศให้ครับมันตกลงทั้งสองฝ่ายแล้วอ่ะไม่ต้องรอตำรวจไอ้ชั้นผู้ใหญ่ก็ได้บ้างถ้ามันตกลงสองฝ่ายแล้วให้ตำรวจรับรู้เฉยว่าเราปลดลุงหินยังเมาอยู่เลยไอ้เหี้ยตำรวจไปประกาศใน DC เขาวิ่งมาแทงผมแบบสภาพล้อแล่แล้วพี่ตีแบบเดินไม่ตรงอ่ะวิ่งมาลุงเปลี่ยนชุดแล้วก็ส่งรูปมาก่อนครับเดี๋ยวประกาศให้ครับยังติดเหล้าติดยาอยู่เลยอ่ะชุดแบบลุงหินไงเป็ดเอาเลยไอ้เคเพื่อนมึงมาหาแล้วเคสนใจจะจบโลถาวรกับคนในแก๊งกูป่ะมึงอ่ะใครอ่ะแจ็คเอามาแจ็คไอ้เซิร์ฟจบโลแล้วเออจบโลทำไมอ่ะเผื่อมึงอยากเอาไงยังอยู่อีกยาวครับแต่ว่ามึงน่าจะไม่มีค่าพอหรอกมั้งไอ้เหี้ยจริงเดี๋ยวก็รู้กันครับลุงแล้วกูอยากรู้จังเคมันร้อนง่ายเอามาอะไรเคมันร้อนง่ายเคอ่ะเคร้อนโคตรง่ายอ่ะเอาแบงหลุดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกย์อะไอ้เหี้ยแจ็คไปไหนแล้ววะแต่คิวเห็นมันอยู่ตะกี้นะขับอะไรพี่ขับ48ไปไหนแล้วไม่รู้เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วไอ้เปลี่ยนชุดไว้มันเปลี่ยนชุดให้มันเปลี่ยนก่อนให้มันเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยถ้ามึงออกมาจากร้านไอ้เนี่ยตอนมึงเปลี่ยนชุดอยู่กูไปทำร้ายพวกมึงแล้วกันเปลี่ยนก่อนเลยกดลิมิตแล้วอาวุธมีอะไรต้องเอาออกมาเล่นนะเก็บก็ได้ไม่มีกูไม่ว่าอะไรหรอกเก็บก็ได้เฮ้ยมันจะดูไม่สู้เกินไปเปล่าลุงถ้างั้นอะได้เป็ดรอก่อนแจ็ครอก่อนรอให้มันเปลี่ยนเสื้อเสร็จฝ้าก็ตั้งเพื่อนนะครับจะใส่อะไรอะฝ้าก็ตั้งเพื่อนนะดีปะหรอพี่เฮ้ยอย่าลืมไปเก็บอาวุธนะเว้ยอย่าลืมไม่เก็บครับไม่เก็บครับไม่บอกให้เก็บเป็นอาวุธมีไว้เล่นนะครับเก็บตังมือไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตังเลยอ่ะใครจักเลยก็มีตังไหมพี่ไหนอ่ะอ้าวไม่มีตังค์เหรอไม่มีโฟมเมื่อกี้โทรไปหาบอกให้พี่ก่อนนะไม่มีตังค์ไม่สรุปว่าสีอะไรก่อนท้าว่าไงออกหน่อยได้ไหมครับผมเข้าร้านอะไรนะสูตรพิเศษสูตรสีอะไรสูตรเล็กอะไรใครอ่ะสูตรเล็กอะไรสูตรไอ้สูตรอะไรเนี่ยอันนี้สูตรอะไรเนี่ยใครฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยใช่เหรอใช่สูตรดีเคทเหรอมึงใครเนี่ยสูตรเดมอนเฮดเหรอว่าไงกลับออกแก๊งอยากเปลี่ยนชุดมึงต้องบอกลุงมันไม่เปลี่ยนเลยไม่มีอะไรแล้วในประเทศอ่ะมันเป็นจัดการเอาเองเลยมันจบลุงบอกว่าไปเปลี่ยนเลยมันไม่มีอะไรแล้วไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วมึงเปลี่ยนเพื่ออะไรอ่ะม่อหญิงเหรอโอเคเสร็จตำรวจชัดดีเคนี่อย่าให้เจอที่ไหนในสัตว์แทงแม่งเปิดไว้เลยกระเป๋าใครวะตั้มเหรอผมไม่เปลี่ยนเสื้อจะดีกว่าพกไปทำไมอ่ะยามฉุกเฉินนี่เหรอใช่ไอ้เป็ดแก๊งมึงจะเก็บอาวุธกันแล้วอ่ะกูได้ยินมันคุยอ่ะลุงหยิดเข้าไปเปลี่ยนเสื้อครับลุงหยิดเฮ้ยเขาจะไอ้นี่กันแล้วไอ้เป็ดมีชื่ออะไรอะไรครับเขาจะเก็บอาวุธกันแล้วอ่ะกูได้ยินอ่ะใครจะเก็บอาวุธพวกมึงอ่ะไอ้เยอะแขนครับเออว่ะลุงเฮ้ยมีใครมีตังค์บ้างมีใครมีตังค์วะมีใครมีตังค์เหลือปะพี่ขอเดี๋ยวปล่อยกู้ให้มันดิทำไม400มีใครเหลือปะทำไมใส่ชุดคราฟตี้กันอ่ะปล่อยเงินกู้ให้มันดิพี่มีพี่เป็ดมีตังค์เท่าไหร่อ่ะพี่เป็ด700เหรอชิบหายแล้วผมแค่ค่าเดี๋ยวผมเล่นเป็นแฮนเฮ้ยเป็ดกูว่ามึงไปขึ้นแก๊งเดือนดีกว่าไอ้หนูไอ้เหี้ยขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันต้องรอบัตรแก๊งครับต้องรอเวลาขึ้นแล้วครับลุงต้องรอบัตรแก๊งครับนานจุงไม่เป็นไรเราอีก2 3วันครับครับแล้วเราหัวเลยสู้เลยแล้วมีเงินเท่าไหร่เนี่ยจะเอาบ้านแล้วเนี่ยไม่มีตรงดีเหมือนกันไม่มีใครมีตังค์300ป่ะเอ้ยตอนจบอ่ะตอนพวกมึงขอจบอ่ะกูขอชีวิต AK นะกูอยากฆ่ามันอ่ะเสื้อนี่คือตัวไหนเสื้อตัวไหน
เอ้มีใครมีตาบ้างมีใครพี่เคมีตาบ้างพี่เสื้อสามในสีทองเสื้อสามในสีทองตาจะสีทำไมกูไม่เห็นเสื้อมีสี่ร้อยป่ะมีสี่ร้อยป่ะมีใครมีสี่ร้อยบ้างวะมันมีคนอ้วนคนหนึ่งเปลี่ยนชุดไม่ได้ไอ้คนในแก๊งเปลี่ยนชุดไม่ได้คนไม่มีไซส์ไอ้เนี่ยรอพี่ว่าเขาคันในใครแดกเยอะแดกเยอะไปหน่อยทำไมอ่ะมีปัญหาป่ะเดี๋ยวนี้ตัดพ่อตัดลูกแล้วไม่มีใครมีเจ็ดร้อยสี่ร้อยเลยวะอ้วนไม่มีร้อยดิน้องผู้ชายสามเอ็ดสีทองกดจี้ดิกดจี้พี่เบอร์มี400ป่ะโหอ่ะมี400ป่ะมีเลขอะไรเลข239มีแค่300ไปหาอีก100นึงนะใครมี100นึงป่ะโหเขาเลื่อนทอนเลยสิ239มีใบร้อยยังไงกินมาเลยดิยังขอตังค์อยู่เลยเกงอะไรก็ได้ลุงเกงอะไรก็ได้ครับเกงอะไรก็ได้แต่ลุงเลยจะใส่อะไรก็แล้วแต่เลยไปเปลี่ยนหุ่นไหมพี่น้ำชื่นไปเปลี่ยนหุ่นไหมเอ๋ดูอยู่จะทำไม่แบนเลยเหรอไม่มีอะไรเลยโดนปนไปหมดแล้วได้เพลงใหม่วาซิตี้เหรอแล้วทำไมท่าเดินกูมันเมาวะที่ไม่มีทางอ่ะถ้าก็มึงนี่ไม่มีทางวะถ้าก็ว่าที่มันต้องมาก่อนฝากบอกให้ใจอย่ามาทำมันมึงโดนกูพูดว่ามึงอยู่ในหูและในกติกาเล่นบาเดอร์บูสพวกมึงยังออนเดอร์มาไกลเดอร์มึงโดนที่อยากให้เธอไปเจอที่ TTA โพลิพวกกูซึมซาบมาที่จะมาเอาแชมป์เซิร์ฟก่อนก็ตายแต่ข้ามออนเดอร์แวงกูซูมมาโดนตลอดกูบอกกูยังไม่พร้อมจะแพ้เฮ้ยใครมีโทรศัพท์บ้างจะส่งให้ตำรวจมาปิดชุดมึงอยู่นั่นโดนกูต้มสั่งสอนให้พวกเด็กๆมันเข็ดหลับได้แชมป์ได้ถ้วยมาชูแกงกูตอนเงามาฟลิกซ์มึงดูตอนเจ้าควายกลางซอยเพชรเอามาเช็คกูไปอยู่ในสงครามI'm in the war มึงข้ามมาโดนกูซาดมึงคงไม่วอร์ติดอยู่ในที่ไม่มีทางออกถ้าก็มึงนี่มันไม่ทางวอร์ถ้าเขาว่าที่มันต้องมาก่อนฝากบอกให้ใจอย่ามาทำมันมึงโดนกูพูดว่ามึงอยู่ในหูในกติกาPlay by the rules พวกมึงยังอ่อนเดิมมาไกลเดิมมึงโดนทิ้งอยากให้เธอไปเจอที่ TTA Police พวกมึงมาไกลหน่อย Head to the top I'm a fake on your body มึงไม่ต้องช็อก I'm gonna fly Way to win ไม่ต้องงงตอนที่พวกมึงโดนกูน็อก I got เพื่อนอยู่ในทีม I can boot 100% You don't know how I been I don't care กูขี้ตีนตอนอนิเมะกู oh yeah ตอนที่กูขี้กู oh yeah กูจะไม่ตายถ้ากูยังไม่ได้แชมป์พวกวันนบีกูไม่ต้องแคร์หรอก oh yeah กูซ้อมกันทุกวัน oh yeah ทำแต่ความฝันจนแกงกูแม่งดัง I'm gonna shine like a oh yeah yeahเฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดพรุ่งนี้กูไปบ้านพี่แม็กประมาณ4โมง5โมงเย็นนะเออได้ยินแล้วคุยกับพี่ตูนแล้วมึงมาปะมึงอยู่ยาวหรือเปล่าไม่ยาวอยู่แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงกลับมาสตรีมต่อไงโอ้โหนั่นเนี่ยกูจะไปทำไมทั้งนั้นน่ะพี่ตูนได้ยินแล้วนะพี่อ้าวได้ยินกูยังงงอยู่แล้วมั้งแล้วมันจะชวนมึงทำไมแต่พี่ต้องมาพี่ตูนพี่มาปะเนี่ยไปแต่ผมไปแป๊บเดียวพี่ผมกลับมาสตรีมต่อช่วงนี้ชั่วโมงไม่พอพี่ใช่กูไปแป๊บเดียว5นาทีกูกลับแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้ตีมันบอกกูแต่มึงจะไปบอกมันนั้นบอกมันจะสตรีมกับมึง7วัน7คืนเลยมึงไม่นอนมึงก็ไม่นอนใช่หรอป่ะดิเออมันบอกพี่เต้ที่เต้เลยพี่แต่งตัวอะไรเดี๋ยวพอทักหน่อยแต่งตัวอะไรเนี่ยนะครับแปลรถไปแปลรถแปลรถไปเราเลยนะ
โอ้ยเอาหายเลยวะเนี่ยเอาไอ้เคใช่ไหมเน้นไอ้เคใช่ไหมใครโดนลูกหลงมาก็ช่างแม่งแต่ยาวไม่ต้องกู้ไปเป็ดโอเคเหลือไว้มันเจ็บใจเลยนี่เราจะกดมันจริงใช่ไหมลุงเอาจริงเหลือเย็นจัดปกติเห็นใจดีกว่านี้ไงมาใกล้ถึงยุคมืดละไอ้เหี้ยไปรีโหลดไปเอาถุงไปจุกพาไปมีรถปะรถแบบกากเซิร์ฟกดใช้ทิ้งอ่ะเมย์เซิร์ฟจะไปพาวอ่ะมาเดมากูเดเอ้ามึงไปพาวไปรู้ไหมมึงแต่คนมึงอ่ะต้องซ่อมไอ้เหี้ยไม่ใช่พาวไม่พูดสิมึงดูเดี๋ยวปลดลิมิตปุ๊บตำรวจเข้ามาเห็นปะแล้วแล้วมันบอกว่าไม่นี่เว้ยไม่เคยทำเนี่ยมึงดูเดี๋ยวไม่กักเที่ยอะไรสัตว์มันมีทางที่จะเหลือ11คนพอดีอ่ะ11คน10คนกูไปนอนก่อนเดี๋ยวนี้ว่ากดแกงเล็กเลยครับฝันดีฝันดีครับลุงจันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็กดแกงเล็กเลยเราก็แกงเล็กไม่ต่างอะไรจากมันหรอกไอ้เหี้ยกูอ่ะไม่ใช่แกงด้วยไอ้เหี้ยอยู่กันไม่ถึง10 คน 10 คนน่ะใจสู้อ่ะใจสู้อ่ะถือว่าดีมากๆครับแต่ใจสู้แบบเนี้ยจะทำให้คนอยู่ข้างหลังลำบากใจสู้อ่ะถามว่าดีไหมกล้าอย่างดีครับแต่มันจะทำให้เราไอ้นี่มากขึ้นครับสู้บ่อยก็ไม่ดีพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูดฟันตีนพวกกูคัมมิ่งสุดแล้วกูคงจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะไอ้กู